ความเหงื่อความเหงื่อเยอะมากเวอร์แล้วนี่กลับมาก็คือยังไม่ได้แบบเปิดแอร์นะคะวันนี้เนี่ยผิวพลอยแบบกริบมากนะคะแล้วก็ไม่ร้อยไม่อะไรด้วยพลอยจะบอกว่าพลอยใช้ตัวนี้นะ Urban Decay Ornator ตัวนี้นะคะแล้วคือเฉดที่พลอยใช้เนี่ยพลอยใช้เป็นเฉด 3.5 เพราะพลอยเป็นคนที่ผิวชมพูแต่ว่าพลอยมาเจอสิ่งที่มาผสมผสานกับมันได้ดีก็คือตัวนี้เป็นพร Insta Bite Tone Up ของพรอันนี้นะคะที่มันทาแล้วมันก็จะขาวๆขึ้นอ่ะคือประเด็นคือ Urban Decay ตัวเนี้ยพลอยซื้อมาแล้วพลอยได้ใช้แค่ประมาณ 2-3 ครั้งเพราะว่าผิวพลอยขาวขึ้นแล้วมันก็ทำให้หน้าพลอยดูแบบคล้ำกว่าผิวจริงฉะนั้นพอพลอยเอา2อันนี้มาผสมกันปุ๊บอะเนี่ยมันก็แบบไอ้หยามันแบบคือเนี่ยขนาดเหงื่อแบบดูดิสุดจริงอะไรจริงนางก็ยังแบบคงแบบหนาแน่นหนึบกึบผิวแวววาวดีดีถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ถ้าใครที่มีรองพื้นที่ฟูลคาวเวอร์เลทแล้วก็รู้สึกว่ามันหนามันอะไรเกินไปมันสีเข้มกว่าเราเกินไปเฮ้ยเอาอันนี้ไปผสมน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กเพราะว่าสำหรับโลคอลเนี่ยใช้นะแต่งหน้าตั้งแต่ประมาณบ่ายสองจนตอนนี้สี่ทุ่มอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแต่คือเหงื่อนี่คือไม่เกี่ยวนะคนที่ร้อนอยู่แล้วแล้วกลับมาคือเขายังไม่ได้เปิดแอร์ก็จะเห็นว่าดูผิวดูผิวเฮ้ยมันดีมันดี